เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่29เรื่องพระวังคีสะเถระเอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณพระวังคีสะเกิดในตระกูลพราหมณ์นครสาวัตถีได้รับการศึกษาจบไตรเพศจนมีความชำนาญเป็นที่พอใจของอาจารย์จึงได้เรียนมนต์พิเศษอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าชวศีสะมนต์ซึ่งเป็นมนต์เครื่องพิสูจน์ศีรษะซากศพมนุษย์แม้จะตายไปแล้วถึง30ปีโดยใช้นิ้วมือเคาะหรือดีดที่หัวกะโหลกของศพที่ตายแล้วก็จะรู้ได้ว่าเจ้าของศีรษะหรือกะโหลกนั้นตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรเกิดที่ไหนท่านมีความสามารถเชี่ยวชาญในมนต์นี้มากจึงได้อาศัยมนต์นี้เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตและเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเลื่องลือมากขึ้นต่อมาเขาได้ตั้งเป็นคณะมีผู้ร่วมงานทำกันเป็นระบบมีการโฆษณาชักชวนให้คนมาใช้บริการและตระเวนไปทั่วตามเมืองต่างๆด้วยวิธีการอย่างนี้ประชาชนได้นำหัวกะโหลกของญาติที่ตายไปแล้วมาให้พิสูจน์กันมากมายชาวคณะของวังคีสะได้รับสิ่งของตอบแทนมากขึ้นซึ่งมีทั้งสิ่งของอาหารและเงินจำนวนมากทำให้มีฐานะร่ำรวยขึ้นพวกเขาได้ท่องเที่ยวไปตามเมืองต่างๆและย้อนกลับมายังเมืองสาวัตถีพักอยู่ในที่ไม่ไกลจากประตูพระเชตวันมหาวิหารมากนักได้เห็นประชาชนถือดอกไม้และเครื่องสักการะไปยังวัดพระเชตวันจึงถามว่าท่านทั้งหลายจะไปไหนกันพวกเราจะไปฟังเทศน์ที่วัดพระเชตวันพุทธบริษัทตอบพวกท่านทั้งหลายมาหาท่านวังคีสะดีกว่าเพราะท่านสามารถรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดที่ไหนพวกคณะของวังคีสะชักชวนในโลกนี้ไม่มีผู้ใดจะรู้เทียมเท่าพระพุทธเจ้าของพวกเราได้หรอกพุทธบริษัทแย้งขึ้นการได้โต้ตอบกลายเป็นการโต้เถียงเริ่มรุนแรงมากขึ้นไม่มีข้อเป็นที่ยุติกลุ่มของวังคีสะจึงตามไปที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเพื่อพิสูจน์ความสามารถว่าใครจะเหนือกว่ากันพระพุทธองค์ทรงทราบวัตถุประสงค์ของกลุ่มวังคีสะได้ดีจึงรับสั่งให้นำกะโหลกคนตายมา5กะโหลกคือ 1. กะโหลกคนที่ตายไปเกิดในนรก 2. กะโหลกคนที่ตายไปเกิดในสวรรค์ 3. กะโหลกคนที่ตายไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน 4. กะโหลกคนที่ตายไปเกิดเป็นมนุษย์ 5. กะโหลกของพระอรหันต์เมื่อได้กะโหลกศีรษะมาครบแล้วได้มอบให้วังคีสะตรวจสอบดูว่าเจ้าของกะโหลกเหล่านั้นไปเกิดที่ไหนวังคีสะเคาะกะโหลกเหล่านั้นมาตามลำดับและทราบสถานที่ไปเกิดถูกต้องทั้ง4กะโหลกแต่พอมาถึงกะโหลกสุดท้ายซึ่งเป็นกะโหลกของพระอรหันต์ท่านไม่สามารถจะทราบได้ไม่มีเสียงตอบจากเจ้าของกะโหลกว่าไปเกิดที่ไหนจึงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าวังคีสะเธอไม่รู้หรือข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้พระเจ้าข้าวังคีสะตถาคตรู้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงทราบด้วยมนต์อะไรพระเจ้าข้าด้วยกำลังมนต์ของตถาคตเองลำดับนั้นวังคีสะได้กราบทูลขอเรียนมนต์นั้นจากพระบรมศาสดาซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงรับจะสอนมนต์นั้นให้แต่มีข้อแม้ว่าผู้จะเรียนจะต้องบวชจึงจะสอนให้วังคีสะคิดว่าถ้าเรียนมนต์นี้จบแล้วก็จะไม่มีผู้ใดเทียมเท่าได้เลยจะเป็นประโยชน์แก่อาชีพของตนเป็นอย่างยิ่งจึงบอกให้พราหมณ์รูปคณะเหล่านั้นรออยู่สัก 2-3 วันเมื่อบวชเรียนมนต์จบแล้วก็จะสึกออกไปร่วมคณะกันต่อไปเมื่อวังคีสะบวชแล้วพระบรมศาสดาประทานพระกรรมฐานมีอาการ32เป็นอารมณ์รับสั่งให้สาธยายท่องบนบริกรรมพร้อมทั้งพิจารณาไปด้วยฝ่ายพราหมณ์ที่คอยอยู่ก็มาถามเป็นระยะว่าเรียนมนต์จบหรือยังวังคีสะก็ตอบว่ากำลังเรียนอยู่โดยเวลาล่วงไปไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาพวกพราหมณ์เหล่านั้นเห็นว่าท่านไม่หวนกลับศึกออกมาประกอบอาชีพฆราวาสเช่นเดิมอีกแล้วจึงได้แยกย้ายกันไปตามอัธยาศัยของตนพระวังคีสะเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้เป็นกำลังช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และเมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งใดก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณบทหนึ่งอยู่เสมอด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีปฏิภาณคือความสามารถในการผูกบทกวีคาถาท่านพระวังคีสะเถระดำรงอายุสังขารสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพพาน